สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมพม่าในของคือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมหายไปค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าผมติดโควิดนะฮะใช้เสียงไม่ได้เจ็บคอแต่ว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาคาสได้เหมือนเดิมนะฮะถึงจะยังไม่หายดีนะครับถ้าผมเสียงแปลกๆไปก็ขอให้รู้กันนะฮะโอเคครับเราอยู่กับคุณ GTO Onitsuka เป็นอิรักสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตรงนี้โรมาอิรักสีส้มนะฮะมิโอ57อิรักสีฟ้านะฮะก็ทีมงานฝั่งขวานะครับ Rockman X4 นะฮะอิรักสีเขียวนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยคุณลีโอวาโบตวงไม่รู้ออกเสียงยังไงนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นคิวบาไม่ใช่เป็นอิรักสีแดงนะนี่คนนี้นี่คิวบาสีน้ำเงินนะครับคุณแรปเตอร์นะฮะแปลว่านักล่านะนักล่าเออนั่นแหละก็เป็นโซเวียตหมดเลยนะครับสีเหลืองสร้างหอเรดาร์เรียบร้อยเปิดเทคเดโซเลเตอร์นะใช่ไหมใช่นะเพราะว่าเขาเป็นอิรักนะครับผมแล้วแมงมุมสีส้มหรือสีเหลืองดูไม่ทันนะแต่ว่าตอนนี้รถถังสีฟ้าไหลมาแล้วนะครับทำดาเมจไปได้2ช็อตนะฮะย้ายมายิงรถเก็บเรดไหนครับไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนะสีเขียวจำใจต้องผลิตรถถังออกมานะฮะโอเคสีเขียวมีรถเก็บเรดอยู่3คันก็ถือว่าพอเพียงเลยมายิงรถเก็บได้แล้วครับอย่าขึ้นไปสูงกว่านี้นะไม่งั้นเจอป้อมยิงนะครับเฮ้ยรถเก็บได้พังอุ้ยได้การ ได้การนะฮะคุณมิโอ57เนี่ยเดี๋ยวฝั่งสีเขียวจะยังไงครับโต้ตอบไหมตอบโต้ไหมจะบุกคืนเลยไหมไม่ทราบนะฮะอ๋อบุกอยู่นะครับสีฟ้าเห็นได้ทันดึงกำลังลงมาได้ทันนะฮะสกัดไว้ก่อนสีเขียวยังไม่กล้าเข้านะเดียวกันใครยิงอะไรฝั่งนี้สีแดงว่ายังไงสีแดงจะลงมาข้างล่างเจอสีส้มเข้าแดงต้องกลับขึ้นฐานตัวเองก่อนแป๊บนึงนะฮะฝั่งนี้สีเขียวย้ายขึ้นมาอยู่บนหน้าผาแล้วนะยิงอยู่บนหน้าผาเนี่ยมันจะยิงได้ไกลกว่านะฮะเป็นเมคานิกของเกมนะเป็นเรียกว่าอะไรนะระบบเกมนั่นแหละสีส้มว่าไงสีส้มสร้างโรงเก็บแร่บนหน้าผาตามปกตินะตอนนี้มีแต่ทีมงานฝั่งซ้ายนะที่มีโรงเก็บแร่อยู่บนหน้าผาฝั่งขวาไม่สร้างนะแต่ว่าตอนนี้สีน้ำเงินสร้างไอซีแล้วนะนี่เรียบร้อยแบตเตอรี่แลบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมยังไงครับเหลืองน้ำเงินกระตุกกระตุก สีส้มโอ้สีส้มมีบังเกอร์ด้วยนะเอาทหารยัดไว้2คนนะขณะเดียวกันนี้อ้าวสีฟ้าบุกนะครับเอาทหารกับรถถังบุกนะแต่ทหารเข้าไปงั้นมันก็โดนรถเก็บแร่ยิงตายนะเรียบร้อยทำยังไงครับฟ้าจะบุกสีแดงลงมาอย่างนี้เพราะสีส้มควรจะเข้านะฮะเปิดช่องไว้แล้วก็คีรอฟก็มาแล้วจะเป็นคีรอฟฝั่งสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีคนไฟดับครับก็คือสีส้มนะเพราะว่าสร้างขดลวดเทสลานะชื่อภาษาอังกฤษไงเทสลาคอยคอยแปลว่าขดลวดนะมันก็คือหอเทสลานั่นแหละเออคือไงหอช็อตไฟฟ้ามีอะไรสีเหลืองส่งคอปเตอร์มายิงส่งปลักมาสกัดโอเคได้น่าจะได้อยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ทันโรงเก็บแร่นี้น่าจะหายไปก่อนนะฮะจะมาเดียวกันโอริสของสีเหลืองมาแล้วนะฮะยังไงสีเหลืองขายได้ทันนะครับผมจังหวะนี้แล้วกองทัพสีเหลืองไปไหนหมดนะไม่เห็นเลยนะสีเงินคลุมไอซีไหลเข้าไปหาสีเหลืองนะครับในขณะเดียวกันส้มก็เข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วแดงฟ้าโอเคมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับสีน้ำเงินไหลเข้าไปแล้วครับยิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไฟดับบึ้มขายทิ้งได้ทันนะฮะก่อนที่มันจะพังนี่ยังไงครับอุ้ยโรงรถพังไปเป็นที่เรียบร้อยบึ้มคีรอฟก็ร่วงไปแล้ว
จังหวะเดียวกันทางด้านล่างนี้เขียวกับแดงพนึกกำลังกันใส่กับสีฟ้าอยู่นะฮะแล้วสีส้มไม่ลงมาช่วยด้วยนะยังไงครับสีส้มความรู้สึกช้าหรืออย่างไรสีฟ้านี่คนไทยแน่นอนฮะดูจากแชท555มาแล้วไม่มีอะไรที่ชัดเจนกว่านี้แล้วนะคิดว่าสีเหลืองกลางป้อมยิงไอ้กระโดดคัพเตอร์ของสีน้ำเงินยิงบึ้มเรียบร้อยยังไงสีส้มไหลขึ้นมายิงรถกระบะสีเขียวพังไป1คันจะมีคันที่2เนี่ยมีนะครับเรียบร้อย2คันแล้วครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหสกัดได้หมดนะฮะสีส้มเหลือแต่ เหลือแต่ฝักที่มากระจุกกันตรงนี้อันยายมันตรงนี้แล้วเลยคัพเตอร์กลางป้อมตรงนี้แล้วโบริสทีเป้าเครื่องบินมิกทิ้งระเบิดใส่เทสลาคอยเรียบร้อยสีแดงคลุมไอซีนะฮะไหลเข้าฐานสีส้มเลยครับจะไปยิงอะไรครับอู้น่าจะยิงไอซีของสีส้มนะเนี่ยสถานีนี้ยิงแบทเทิลแล็บนะครับผมตัดเอกทิ้งก่อนนะโอเคไอซีหมดอ่านแล้วสีน้ำเงินมาจัดการไอซีของสีส้มเรียบร้อยสีส้มนี่ใครนะอ๋อคุณโรมานะสีน้ำเงินแรปเตอร์สีเหลืองกดยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสีส้มก็ตามมาสีฟ้าก็คงจะด้วยนะฮะสู้ไม่ไหวแล้วครับดูทรงแล้ว3ทับเลยนะสีฟ้าจะสู้ไหมมีโอ57โอ้2ทับแค่2ทับมารุมนี้ก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะเรียบร้อยครับกดยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรเลโอวาโบตวงไม่รู้ออกเสียงนี้หรือเปล่านะแล้วก็คุณแรปเตอร์แล้วก็ร็อกแมน X4 นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ